สวัสดีครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่ผมแกะกล่องไอ้เจ้าเมล็ดเชอร์รี่โคลานะครับจากฟาสต์บัดไปนะครับต่อหลังจากนั่นนะถ่ายเสร็จนะครับผมก็ทำการบ่มเมล็ดนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ก่อนบ่มทุกอย่างกระบวนการทำเหมือนเดิมนะครับบ่มแล้วก็ขบแล้วก็ลงเมล็ดไปในนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถ้าดูแล้วเนี่ยเวลาที่มันอยู่ในนี้น่าจะประมาณ24ชั่วโมงพอดีนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมไม่ได้ลงแค่เจ้าตัวเชอร์รี่โคลานะครับผมทำการลงอีกหนึ่งเมล็ดนะครับก็คือเจ้าแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกนะครับถ้าใครจำได้นะครับมันจะมีเม็ดหนึ่งที่แบบว่าหน้าตาแปลกๆหน่อยนะครับเม็ดอ้วนๆก็ทำการลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะนี่นะครับด้านนี้นะครับเม็ดหน้าตาปกติอันนี้จะเป็นของฟัดบัตนะครับก็คือเป็นเชอร์รี่โคลาส่วนอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกนะครับก็งอกมาปกติเลยนะครับนี่นะเราจะทำการลงดินเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นเจ้าเมล็ดไออาหารนกที่ผสมกับฝอยทองนะครับก็ลงเพิ่มไปอีก2อันนะครับจริงๆผมลงไปฉานนะครับ1เม็ดมันฟอนะครับอันนั้นฟอตั้งแต่ในเม็ดเลยอะพอลองมาบีบดูมันแตกนะครับก็เสียไปแต่ว่างอกมา2เม็ดนะครับก็ปกติดีทีนี้เดี๋ยวเรามาลงเมล็ดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวโอเคอันนี้จะเป็นของฟัดบัตนะครับก็มันมีแพ็ค3เมล็ดแต่ผมลงไปแค่อย่างละเม็ดนะครับคือฟาสต์บาร์เป็นออโต้นะครับก็เลยจะลงไปด้วยส่วนไอ้เจ้าแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกนะครับมันเป็นโฟโต้นะครับช่วงนี้คำนวณแล้วนะครับเราน่าจะเริ่มปรับไฟทำดอกช่วงหลังปีใหม่นะครับก็เลยลงไปด้วยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกนะครับผมเอาปากกาไปไว้ไหนวะหาปากกาก่อนหาปากกาไม่เจอเดี๋ยวคอนึกก่อนนะผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างนอกแน่เลยก็เขียนโน้ตทิ้งไว้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเชอร์รี่โคลานะครับโคลาวันนี้วันที่3นะครับเดือน10นะครับแล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์อันนี้จางไปแล้วเดี๋ยวผมหาอะไรแปะก่อนมีไหมเนาะไม่มีกระดาษกาวคุ้นๆว่าเรามีอ๋อนี่ไม่เป็นไรเราไม่มีกระดาษกาวเราก็ลงป้ายให้มันก็ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกนะครับ BM นะครับ OCT03 แบล็คเบอร์รี่มูนล็อกนะครับมันยังไม่น่าเสียบเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูไอหมึกสีขาวก่อนว่าเขียนติดไหมแฉะเขียวตอนนี้ฝนตกนะฝนตกหนักมากก็มืดไวเลยนะครับใครทำดอกช่วงนี้นี่น่าจะอันตรายนิดนึงนะฝนมันนึกจะตกก็ตกวันไหนไม่ตกมันก็ไม่ตกนะครับ BMOCT03 นะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้มูลล็อกนะครับส่วนอันนี้เราใช้สีกระถางแยกกันนะครับก็จะเป็นฝอยทองกับอาหารนกนะครับซ
ึ่งอันเนี้ยต้นหนึ่งนะครับขึ้นแล้วเมื่อวานเปิดเต็นท์แล้วไอประตูหน้ามันไปชนหักเลยแต่ยังไม่ตายนะครับน่าจะไม่ตายด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับโอเคทีนี้เราเติมน้ำให้เขาหน่อยดีกว่านะน้ำเป็นน้ำประปาธรรมดาเลยนะครับจริงๆผมควรจะเติมน้ำก่อนนะเพราะไม่งั้นมันจะไหลผมเทน้ำให้เขาก่อนช่วงที่เมล็ดลงนะครับแล้วค่อยเอาเมล็ดลงไปมันจะได้ไม่ไหลแล้วค่อยเอาดินกบอย่างนี้น่าจะเซฟกว่าเนี่ยไม่งั้นหายแล้วเนี่ยมันจะไหลนะครับใครจะจะทิ้งไว้นานกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ทิ้งไว้นานมากนะครับคือถ้าทิ้งไว้นานมากมันจะเป็นแบบนี้คือเราคอนโทรลทิศทางของรากไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาลงไปอยู่ในดินอะเนี่ยมันก็ต้องลงไปสภาพเนี้ยซึ่งมันจะไม่ค่อยดีเท่ากับการลงตรงๆนะครับคือถ้าหางมันสั้นอ่ะขอเรียกว่าหางนะคือถ้ารากมันสั้นนะครับเราจะกำหนดทิศง่ายกว่าฉะนั้นเนี่ยทุกผมจะพยายามหลังจากมันงอกแล้วเนี่ยก็คือทิ้งไว้คือเมื่อเช้าเนี่ยผมเปิดดูแล้วมันงอกแล้วนะครับก็ตอนเย็นกลับมาเนี่ยผมก็เอาลงเลยนะครับงอกแค่ไหนก็แค่นั้นส่วนไอ้เจ้าไอ้เจ้าเม็ดกัญชงอ่ะพอดีว่ามันงอกไม่พร้อมกันนะครับแล้วผมไม่อยากจะลงไม่พร้อมกันก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้ปรากฏว่าเผลอแป๊บเดียวมันงอกขึ้นมายาวเหยียดเลยก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเมล็ดพันธุ์ของฟาสบัตกับของบิมเบิร์นซีดนะครับตอนนี้ผมสั่งเม็ดบิมเบิร์นซีดตรงมาจากอเมริกานะครับตอนนี้ของชิปมาจากสเปนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะได้ของหรือเปล่านะครับแล้วจะโดนอะไรไหมนะส่วนยังไงเนี่ยก็ติดตามกันไว้แล้วกันนะครับผมแพลนไว้ว่าผมสั่งแพ็ค3เม็ดนะครับไปทั้งหมดเนี่ย4 3 9 9แพ็คนะครับก็จะเป็นเจลาโต้นะครับ2แพ็ค6แพ็คสิเนาะเจลาโต้2แพ็คนะครับแล้วก็เป็นเชอร์รี่พาย2แพ็คนะครับเป็นออโต้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นพีนัทบัตเตอร์เฮดนะครับ2แพ็คเป็นโฟโต้นะครับใครอยากแบ่งปันติดต่อเข้ามาได้นะครับรับรองว่าราคาถูกใจแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกันแต่บอกไว้ก่อนนะแพ็คนึงเนี่ยยังไออะไรนะเจลาโต้แพงหน่อยนะครับแพ็คนึงที่ซื้อเนี่ยมัน1,800มั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ1,800นะครับคือช่วงนี้ค่าเงินบาทขึ้นนะครับ1,800 3เม็ดก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าจะแบ่งปันกันยังไงนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วล่ะไปละสวัสดีครับ